จะพูดครั้งแรกกับเจนี่ New Balance SC Elite 3นะครับเจ้านี่ออกแบบใหม่จาก RC 1 RC 2ซึ่งจะบางกว่านะครับ2ก็หนาขึ้นกว่า1 3ก็หนาขึ้นไปอีกแล้วก็เปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่มี Energy Arc นะครับเริ่มจากการสวมใส่ก่อนการสวมใส่เปลี่ยนจากรองเท้ามีลิ้นเป็นรองเท้าไม่มีลิ้นนะครับเป็นเหมือนถุงเท้าสวมเหมือนถุงเท้าเลยตัวนี้ก็จะเย็บติดกับอัปเปอร์นะครับลิ้นจะเย็บติดกับอัปเปอร์ไปถ้ารูจะน้อยลงและดูเหมือนหนาขึ้นเล็กน้อยนะครับก็อาจจะมีความทนทานน่าจะมีความทนทานมากกว่ารุ่น2รุ่น2มีบางคนวิ่งแล้วผ้าด้านบนฉีกนะด้านท้ายแข็งแรงนะครับเป็นรองเท้าซุปเปอร์ชูไม่กี่คู่ที่มีโครงส้นเห็นไหมฮะแข็งโป๊กนะครับรัดมีหางมารองรับเอ็นร้อยหวายนะครับช่วยประคองเอ็นร้อยหวายการสวมใส่ก็เหมือนเอาAlpha Fly 2ดึง2อันนี้เอาเท้าดึงสวมเข้าไปแล้วดึงขึ้นนะครับไม่ต้องดึงแรงมากใส่สบายค่อนข้างเย็นนะแต่อมน้ำนิดๆนะครับอมน้ำนิดนึงแต่ไม่ได้มากมายอะไรการประคองเท้าถือว่าดีเพราะว่ามีปีกด้านนี้กับปีกตรงนี้นะครับมีทั้ง2ด้านช่วยประคองไม่ให้เท้าตกออกจากรองเท้าแถมมีอันนี้อีกถ้าเอาอันนี้ออกเนี่ยผมว่ารองเท้าคู่นี้จะเบาลงอีกพอสมควรคู่นี้หนัก Versus US และเป็นหน้า 2E อยู่ที่243กรัมนะครับไม่หนักแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปอยู่ระหว่าง Neck 2และ Alpha Fly 2ซึ่งในไซส์ผม Neck 2จะอยู่ที่218และ Alpha Fly อยู่ที่255อันนี้ก็อยู่กลางๆดูโดยรวมโฟมอันนี้ Energy Arc เนี่ยคือระบบที่เขาผ่านะครับการเป็นการออกแบบที่เขาผ่าพื้นเพื่อให้ไปเจอคาร์บอนผ่าการผ่าเนี่ยผ่าเพื่อให้โฟมด้านหลังด้านส้นและกลางเท้านะครับรับแรงเป็นอิสระต่อกันและรับแรงได้ง่ายกว่ายุบง่ายกว่าส่งคืนแรงได้ไวกว่านะครับคือของชิ้นเล็กก็จะรับแรงและส่งแรงได้ไวกว่ายางพื้นตลอดการวิ่งไม่มีปัญหาค่อนข้างนุ่มนวลเกาะดีไม่มีเสียงเป็นรองเท้าที่วิ่งเงียบมากนะครับถัดไปอันนี้ตอนแรกผมเป็นข้อสังเกตนะเอาโซผมคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นดีเฟกต์หรือเปล่าว่าทำลงไปจมลงไปในมิดโซแบบนี้ลองสังเกตดูด้านอันนี้ด้านนอกเท้าเราจะเห็นขอบเอาโซส่วนด้านในไม่เห็นเลยนะครับมันจะจมลงไปอยู่ในมิดโซแล้วเวลาวิ่งมันจะเกิดรอยได้นิดหน่อยตอนแรกผมคิดว่าเป็นดีเฟกต์แต่จริงๆน่าจะเป็นการออกแบบของเขาเพราะว่าเป็นทั้งสองข้างนะครับสังเกตดูนะข้างนี้มีโฟมฟิลเลอร์เซลล์ของเจ้านี่หน้าตาจะไม่เหมือนของรุ่น Elite เนี่ยหน้าตาจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆคือ New Balance ใช้คำว่าฟิลเลอร์เซลล์กับโฟมสาย Performance ทั้งหมดสายประสิทธิภาพทั้งหมดแต่โฟมของรุ่น Elite จะเป็นลักษณะเนื้อจะเป็นเนื้อฟูใสๆกว่านะครับแล้วก็มีความมันเงามากกว่าโฟมในรุ่นอื่นๆแม้แต่ SC Trainer ซึ่งมี Energy Arc Carbon Fiber เหมือนกันโฟมก็จะไม่เหมือนเจ้านี่คือโฟมจะด้านกว่าเนื้อแน่นนะเนื้อจะแน่นกว่าเวลาบีบสังเกตได้ชัดเลยว่าอันนู้นจะแน่นกว่ามีความแน่นแต่ก็ยังเด้งนะครับโฟมของ SCเทรนเนอร์ก็ยังถือว่ามีความเด้งพอสมควรแต่เจ้านี่จะเด้งกว่านะเด้งไวกว่านุ่มกว่าลองสังเกตดูมันนุ่มกว่าแล้วก็เด้งเร็วกว่านะครับ
อ่ะมาที่หมดละการสวมใส่ทีนี้มาที่การวิ่งผมลองใส่เสร็จปุ๊บอ๋อลืมบอกสีนี้เป็นหน้าเท้า 2E นะครับต้องขอบคุณคุณแป๊กที่กรอกยาเลยทีเดียวผมยังไม่ทันจะได้ตอบตกลงอะไรก็คือของส่งมาถึงบ้านแล้วบอกว่าพี่ผมส่งมาให้แล้วการสวมใส่ใส่สบายนะครับรองเท้าคู่นี้ใส่สบายมากทีเดียวแล้วก็แต่รองเท้าคู่นี้เป็น 2E นะครับเชือกคือรองเท้าพอเป็นลิ้นเย็บแบบเนี้ยเชือกก็จะเป็นลักษณะอันนี้คือเขาทำห่วงไว้ร้อยนะครับการไล่เชือกดึงง่ายแต่เราจะปรับความแน่นตึงเป็นแต่ละช่วงไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นไล่กันหมดเลยแล้วก็มารัดตรงนี้ช่วงแรกๆก็จะรู้สึกหลวมนิดนึงอาจจะต้องวิ่งไปอาจจะต้องปรับเชือกใหม่นะครับแต่พอปรับเข้าที่ก็ไม่มีปัญหาอะไรการวิ่งเบาๆนุ่มนวลแน่นขึ้นเด้งขึ้นกว่ารุ่น2ชัดเจนนะครับมีความหน่วงน้อยลงวิ่งแล้วกินแรงน้อยลงไม่เหมือนรุ่น2เนี่ยวิ่งเพจ6เพจ5กว่าเนี่ยจะรู้สึกว่ารองเท้าหนืดนิดๆเจ้านี่จะไม่มีปัญหาแบบนั้นนะครับรุ่น2เนี่ยผมวิ่งสบายที่เพจ6ครึ่งเพจ640รุ่นนี้คือวิ่งสบายที่เพจ6เพจ5ปลายยังสบายอยู่นะเด้งนุ่มคือลงส้นเนี่ยยังนุ่มแต่แน่นขึ้นนะครับเด้งคืนไวขึ้นแล้วเท้าตกไปไวขึ้นรองเท้าคู่นี้ถ้าใครดูคลิปจะเห็นว่าพอเวลาผมวางไว้เฉยเนี่ยทรงมันจะโยกเยกมากนะเป็นไม้โยกเหมือนกับ SC Trainer ก็คือเป็นรองเท้าที่กลิ้งดีเพราะว่าแนวโค้งของเขากินเข้ามาลึกพอสมควรในคู่นี้นะครับลึกขึ้นมาถึงกลางเท้าเลยทีเดียวรองเท้าก็จะไปถ่ายแรงไปข้างหน้าได้รวดเร็วพอสมควรข้างหน้าอย่าคิดว่ามันจะยวบยาบนะครับเพราะว่ามีแผ่นคานอยู่พอลงหน้าปุ๊บรองเท้าก็ส่งแรงไปข้างหน้าได้ดีทีเดียวพอลองเร่งความเร็วขึ้นในการลงส้นเริ่มจะมีความหนืดนิดๆผมก็จะเอนตัวไปข้างหน้าหน่อยกลายเป็นว่าลงกลางหรือลงเต็มเท้าทีนี้คือรองเท้าตอบสนองแบบว่าไปกันคนละเรื่องเลยนะครับยิ่งลงเต็มเท้าเนี่ยปึ๊บรองเท้าเด้งส่งขึ้นมาทันทีส่งเท้าไปด้านหน้าทันทีแล้วพอกดเท้าลงด้านหน้าก็มีแรงส่งไปข้างหน้าได้ดีกว่ารุ่นเดิมง่ายกว่ารุ่นเดิมชัดกว่ารุ่นเดิมชัดเจนนะครับเทียบกับ RC 2แล้วมันเป็นรองเท้าที่ซิ่งขึ้นอย่างชัดเจนแต่มันก็ยังเป็นรองเท้าที่ประนีประนอมเป็นรองเท้าคาร์บอนที่ประนีประนอมเขายังรักษาเอกลักษณ์ของเขาอยู่คือเป็นตั้งแต่ RC 1 RC 2คือเราจะไม่รู้สึกว่าเราวิ่งเร็วแม้แต่น้อยวิ่งยังไงก็ไม่รู้สึกว่ามันเร็วสักทีมันประนีประนอมมากมันจะไปเรื่อยๆเหมือนไม่เร็วแต่จริงๆแล้วถ้าดูนาฬิกาเนี่ยอ๋อเราวิ่งเร็วกว่านะอารมณ์ไม่ได้เหมือนลีนิงนะครับลีนิงมันนุ่มแต่มันจะไม่เด้งนิ่มนวลขนาดนี้มันจะมีแรงส่งมากกว่าอันนี้คือสบายมากกว่ามันออกแบบเป็นรองเท้าที่เรียกว่าไม่สร้างความเครียดให้เราในการวิ่งนะครับพอวิ่งหนักขึ้นเป็นเพจแถวเพจ5รองเท้าก็จะออกเริ่มตอบสนองดีขึ้นอีกนะครับเริ่มไวขึ้นยิ่งแปะลงไปทั้งเท้าแบบนี้แค่แปะลงทั้งเท้าแบบนี้รองเท้าส่งดีเลยทีเดียวแต่อย่าถามว่าถ้าไปเทียบกับพวก Zoom X แล้วจะเป็นยังไง Zoom X เนี่ยมันยุบช่วงยุบมันจะยืดยาดจะยาวช่วงยุบจะยาวยุบลงไปแล้วก็เวลายืดก็จะยืดช้าๆแล้วก็จะส่งให้เราก้าวยาวซึ่งไม่เหมือนกับอันนี้คืออันนี้ก็ยังเป็นรองเท้าที่ใช้รอบขาได้อยู่นะไม่เหมือน Zoom X ซึ่งจะต้องใช้ระยะก้าวเข้ามาแทนพอวิ่งจบไปแล้ววันนี้สภาพผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็วิ่งไม่เยอะเท่าไหร่วิ่งไปแค่6หรือ7กิโล6กิโลนะครับผมก็มาคูลดาวน์แล้วก็
ลองวิ่งแบบว่าฟาสต์เลกดูคือวิ่งช้ามั่งเร็วมั่งช้าเดินวิ่งเร็วเร็วมากนะครับพอวิ่งเร็วมากเนี่ยรองเท้าคู่นี้มีอยู่ช่วงหนึ่งวิ่งไปถึงเพจประมาณเพจ3ต้นๆรองเท้าคู่นี้คือเหมือนจะเบรกไม่อยู่นะครับคือพอวิ่งเร็วได้ที่สะสมแรงได้ที่เนี่ยป้าบส่งปุ๊บตอนเราจะส่งเนี่ยคือมันแรงที่กดลงไปเนี่ยแผ่นมันดีคืนแรงมากนะครับแต่ยังเป็นแรงที่ควบคุมได้อยู่ไม่ใช่ไร้ทิศทางคือแต่ลงมาเนี่ยส่งไปแบบไปแล้วนะฉันจะไปแล้วนะก็ถือว่าแฮปปี้ดีทีเดียวคืออาการแบบนี้ผมเคยเจอใน RC 2เช่นกันแต่ RC 2เนี่ยต้องใช้ความเร็วสูงอย่างเดียวคือความเร็วช่วง5ต้นจนถึง4ต้นเนี่ยมันจะแบบรู้สึกว่ารองเท้ามันหน่วงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแต่คู่นี้อาการน้อยลงเยอะวิ่งสนุกขึ้นเยอะนะครับแต่ถ้าถามผมในการวิ่งเทมโปกับสำหรับผมซึ่งไม่ได้แข็งแรงมากวิ่งเทมโปกับคู่นี้ผมก็ยังรู้สึกเหนื่อยกว่าบางคู่นิดหนึ่งคือมันจะกินแรงมากกว่าเราอย่ากระทืบมันคือรองเท้าเนี่ยไม่ชอบคู่นี้จะไม่ชอบกันกระทืบสักเท่าไหร่ถ้ากระทืบปุ๊บโฟมเขาเนี่ยรับแรงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรมันจะแรงเราจะหายไปนะครับวิ่งส่งแรงส่งแรงช่วงท้ายเนี่ยจะดีกว่าแต่ถ้าส่งถ้าเรากระทืบลงตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะเหนื่อยแทนแต่ถ้าเราส่งแรงออกตอนช่วงโทออฟคู่นี้โหดนะครับโหดมากด้วยคือส่งแล้วดีดอย่างเดียวเลยก็เป็นความรู้สึกแรกในการวิ่งก็ถือว่าประทับใจมากๆนะผมติอย่างเดียวคืออันนี้แหละไม่น่ามิดลงไปข้างในนะครับเสียดายคือมันทำให้โฟมอาจจะเสียได้คนบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแล้วอีกอย่างนึงผมคิดว่าถ้ามันโผล่มามากกว่านี้ท้ายรองเท้าจะแน่นกว่านี้นะครับมันจะส่งแรงเข้าโฟมได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเฉยๆแต่นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอ้อผมเจออย่างปัญหานิดหน่อยคือแต่คู่นี้แค่รำคาญนะคือตรงนี้ด้านนอกกดตะตุ่มด้านขวาด้านเดียวกดให้รำคาญแต่ยังไม่ถึงกับเป็นรอยถลอกมีรอยแดงไม่เจ็บแต่รำคาญนะครับก็เจอนิดหน่อยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรถือว่าเป็นรองเท้าที่โอเคเลยขนาดว่าเป็นรองเท้า 2E นะถ้าเป็นรองเท้าคือถ้าคู่นี้ผมใส่ผมคงจะเลือกเป็นรองเท้าหน้าปกตินะครับหน้ามันจะกระชับมากกว่านี้เพราะว่าผ้าเขาค่อนข้างให้ตัวได้โอเคครับแล้วเดี๋ยวไว้ลองอีกสักเที่ยว2เที่ยวนะฮะเกรงใจเจ้าของเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวก็คงจะอาจจะรอสีขาวนะครับ